สวัสดีครับผมคุณขาวเองนะครับวันนี้มาในหัวข้อเคล็ดลับการจำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับนักเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน dictionary ครับแล้วมันมีอาชีพนี้จริงๆนะครับเขาซูซี่เดนนะครับชื่อเขาค้นพบว่าคนผู้ใหญ่นะครับที่เป็นฝรั่งส่วนใหญ่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ที่ 20,000 คำนะครับที่ใช้ประจำวันนะฮะแต่เขารู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ที่ 40,000 คำนะครับเราก็ได้ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองนะครับว่าเราเองนะครับรู้ศัพท์ใช้ศัพท์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากๆนะครับการรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจะทำให้เราเนี่ยเหมือนแกะรหัสนะครับของภาษาอังกฤษได้อย่างที่ผมเคยบอกไปในวิดีโอที่แล้วนะครับเรื่องความสำคัญของภาษาอังกฤษนะครับว่าเราจะมีโอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกด้านเพิ่มขึ้น22เท่านะครับและถ้าเรามีศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะเข้าใจคำพูดภาษาทั้งเขียนและอ่านและฟังนะครับของคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าการรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษผมมีเทคนิคอะไรมาให้บ้าง7ข้อนะครับโอเคข้อแรกครับคือให้เราหารากของศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นให้เจอเสมอนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเด่นมากแล้วคุณจะไม่ได้ยินจากที่ไหนแน่นอนแต่คุณเขามีคำตอบให้คุณนะครับการหารากภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือผมต้องแชร์ให้คุณฟังก่อนนะว่าในทุกภาษาครับมันจะมีรากนะครับซึ่งหลายคนจริงๆแล้วไม่รู้ว่าแม้แต่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แทบจะทุกภาษาในโลกใบนี้เลยเนี่ยนะครับมีรากมาจากภาษาอันนึงมหัศจรรย์มากชื่อโปรโตอินโดยูโรเปียนนะครับซึ่งก็มีรากแต่ออกมาเป็นลาตินเป็นสันสกฤตเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูความคล้ายกันนะครับของรากศัพท์เพื่อให้เราจำได้ง่ายขึ้นตัวอย่างศัพท์ที่1นะครับคือ triangle นะครับเราทุกคนจะหวังว่านะครับรู้กันอยู่แล้วว่า triangle แปลว่าสามเหลี่ยมนะครับแต่ผมอยากให้ดูคำว่าไตรนะครับ tri นะฮะ triangle เนี่ยนะครับคำว่าไตรเมื่อไปอยู่ใน tripod อย่างขาตั้งกล้องที่ผมอยู่ตอนนี้มันมี3ขาใช่ไหมครับเรียกว่า tripod เริ่มเห็นความคล้ายไหมครับ tri คือ3เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเราไปเจอคำนี้ครับประหลาดมากtriathlon เป็นคำที่ยากนะครับดูแล้วงงแต่เรารู้ละไตรแปลว่าต้องมีอะไร3อย่างบางอย่างในนี้แล้วเราไปเจอคำนี้ในข่าวกีฬาอย่างนี้เราสามารถพอเดาได้ไหมครับว่าtriathlonแปลว่าอะไรโดยไม่ต้องดูในดิกนะครับดูคำว่าathlonให้ดีathlonกับathleteคล้ายกันไหมathleteแปลว่าหลายคนคงรู้นักกีฬานักกีฬาtriathlonแปลว่าไตรกีฬาเอ้ยนะครับโอเคนี่คือการรู้คำแปลโดยที่ไม่ต้องรู้คำศัพท์เพราะเรารู้รากศัพท์นะครับเห็นไหมครับว่าแอทลอนแอทลีตรากเดียวกันไตรทุกอย่างก็คือ3เหมือนกันแล้วนอกจากนั้นเห็นความมหัศจรรย์ไหมครับว่า TRI ไตรกับไตรก็คือ3ของไทยเห็นไหมครับไตรปิฎกพระไตรปิฎกมี3เล่มเห็นไหมครับแล้วก็ผ้าไตรมี3ผืนนะครับไตรภูมิก็คือ3ภพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยมันเราจะเริ่มเห็นความมหัศจรรย์ของไม่ใช่แค่ภาษานั้นๆที่มีรากศัพท์ที่เหมือนกันผมเป็นคนเครซี่เรื่องรากศัพท์มากแต่ทุกภาษาก็มีรากศัพท์ที่คล้ายกันมากๆเลยนะครับโอเคเราจะไม่ไปลงเรื่องนั้นเดี๋ยวผมอาจจะทำอีกวิดีโอนึงเรื่องรากศัพท์ครับเรามาดูกันอีกคำนึงเรื่องคำว่าใบนะครับเราบอกเป็นใบคนนี้เป็นใบคนนี้เป็นใบหมายความว่าชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง2โอเคไหมครับคือใบแปลว่า2 bicycle 2ล้อโอเคนะครับแล้วก็คำว่าไบโพล่าอย่างเงี้ยนะครับมี2บุคลิกเห็นไหมครับคนเป็นไบโพล่าโอเคเรารู้แบบนี้แล้วเราอาจจะเจอหนังเรื่องนึงครับเป็นหนังดังเหมือนกันชื่อ Bicentennial Man นะครับมันชื่อมันไม่รู้แปลว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรมันก็ยากนะครับแต่เรารู้คำว่าใบแปลว่า2มันต้องมีคำว่าอะไรเกี่ยวกับ2สักอย่างแล้วก็ Centennialเซนแปลว่าอะไรรู้ไหมครับพอเดาได้ไหมครับเซนจูรี่คือศตวรรษใช่ไหมครับคือร้อยถูกไหมครับศตวรรษร้อยมีร้อยปีนะครับพอเราพอเดาได้แล้วนะครับว่า200ปีคน200ปีคนอายุ200ปีไบเซนเทเนียลแมนจบโอเคไหมครับแสดงว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับคนที่มีอายุ200ปีซึ่งก็คือหุ่นยนต์นั่นเองหนังเรื่องนี้สนุกด้วยนะครับโรบินวิลเลียมแสดงไปลองดูได้นะครับคนอะไรมีอายุ200ปีเป็นคนครึ่งเป็นหุ่นที่เป็นคนอะไรอย่างนี้ลองดูก็นี่แหละครับรู้คำแปลโดยไม่ต้องรู้คำศัพท์พอรู้รากศัพท์ตัวที่1 นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ใช้ดูรากศัพท์นะครับชื่อ Ethyme Online นะครับ Ethymology แปลว่าการศึกษารากศัพท์งั้น Ethyme Online เดี๋ยวผมให้เว็บไซต์นี้ไว้ผมใช้ประจำอีกอันคือ The Free Dictionary เข้าไปแล้วกดคำศัพท์นะครับแล้วเราก็จะเลื่อนลงมาจนถึงที่มันเป็นรากศัพท์อะครับแล้วเราลองดูว่ารากศัพท์ของคำนั้นคืออะไรจำเอาไว้พยายามเข้าใจมันแล้วเราก็จะสามารถนะครับเข้าใจศัพท์ต่างๆได้มากมหาศาลเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าสุดท้ายนะครับถ้าอยากจะจำรากศัพท์ได้อย่างเก่งมากคือใช้ Mind Map ครับเขียน Mind Map ลงมาเลยลากออกมาเลยคำว่าใบ
แตกออกไปเป็นคำว่าอะไรบ้างที่เรารู้จักคำว่าไตรแตกออกไปเป็นคำว่าอะไรบ้าง sentนะครับเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้แตกออกไปเป็นคำอะไรพอมาคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมอาจจะทำอีกวิดีโอหนึ่งสนุกมากเรื่องนี้โอเคเคล็ดลับที่2นะครับคือให้ใช้สิ่งที่เรียกว่าซินโนนิมแอนโทนิมนะครับอะไรคือซินโนนิมแอนโทนิมซินโนนิมเจ๋งมากมันแปลว่าศัพท์ที่สามารถแทนกันได้หรือคล้ายกันของศัพท์คำนั้นนะครับอย่างเช่นศัพท์คำว่า angry เนี้ย angry เนี่ยแปลว่าโกรธหลายคนรู้นะครับแต่คำว่า furious ก็แปลว่าโกรธนะครับfuming ก็แปลว่าโกรธจนน้ำลายฟูมปากมันจะเป็นคำศัพท์ที่คล้ายๆกันเหมือนกับคำภาษาไทยคือคำคล้ายอ่ะอย่างเช่นโกรธกับโมโหอย่างเงี้ยบางคนถามโกรธโมโหต่างกันไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับเพราะเรารู้คำนึงถ้าเรารู้อีกคำนึงใช่ไหมครับแล้วเราเห็นว่าอีกคำนึงคืออะไรเนี่ยขอให้เราจำไว้ให้ดีเลยเพราะว่าสมองเนี่ยจะจำเป็นโครงข่ายโอเคไหมครับคือพูดง่ายเวลาเราสมมติเราเข้าไปดูใช่ไหมครับว่าคำนี้เราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วอ่านคำคล้ายของคำนั้นอ่ะแล้วเราจะเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นแล้วเราอาจจะแทนมันไปได้แล้วถามว่าเราจะไปดูนะครับคำว่าคำซินโนนิมแอนโทนิมอ๋อแอนโทนิมคืออะไรลืมบอกแอนโทนิมคือคำตรงข้ามขอให้เราเข้าใจคำเหมือนคำคล้ายของคำนั้นแล้วก็คำตรงข้ามด้วยเพราะสมองบอกแล้วจะจำเป็นโครงข่าย angry ตรงข้ามกับอาจจะตรงข้ามกับ calm ก็คือว่าสงบนะครับแล้วพอสมองมันมีโครงข่ายตรงนี้ปุ๊บมันจะสามารถโยงสิ่งต่างๆได้นะครับเหมือนกับเคยเห็นของแฟนเก่าเคยให้ป่ะครับแล้วเราแบบจำหน้าเขาได้อะไรเงี้ยเราแบบอู้ไม่อยากเห็นเอาของไปทิ้งนะครับเอาของไปทิ้งเพราะอะไรเพราะว่าของนั้นเนี่ยมันโยงไปถึงหน้าเขาโยงไปถึงความทรงจำดีๆสมองเราจะโยงตลอดครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการโยงนะครับโดยคำศัพท์ที่คล้ายคำนั้นเนี่ยต่อให้เราจำมันไม่ได้เราจะจำคำที่คล้ายคำนั้นได้อย่างเช่นเมื่อกี้furious เอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะอ๋อโอเคมันคล้ายคำว่า angry แปลว่าอะไรโกรธ furious แปลว่าโกรธโยกปุ๊บๆๆเสร็จอย่างเงี้ยนะครับโอเคเว็บใช้หรือว่าดิกนะครับที่เราจะใช้ดูคำคล้ายคำตรงข้ามเนี่ยนะครับและคำตรงข้ามคือเรียกว่า thesaurus นะครับthesaurus คือเอาไว้ดูคำคล้ายกับคำตรงข้ามโอเคนะครับแต่เขาเอาดูคำคล้ายเป็นหลักทีนี้นี่แหละครับคือตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับจะคล้ายกับตัวที่2ก็คือว่าให้เราหาคีย์เวิร์ดของคำนั้นให้ได้ที่มาแทนคำนั้นนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกครับตีซอรัสอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราจำไม่ได้ว่าตีซอรัสแปลว่าอะไรโอ้คำมันยากมากนะครับมันคือไดโนเสาร์ชนิดนึงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตีซอรัสเราก็แค่จำง่ายๆว่าตีซอรัสคือซินโนนิมแค่นั้นเองซินโนนิมก็คือคำคล้ายใช่ไหมครับสมองมันจะโยงให้เองครั้งหน้าที่เราเห็นคำว่าตีซอรัสเราอาจจะจำมันไม่ได้แต่เราพอเราว่าตีซอรัสซินโนนิมคำคล้ายอ๋อโอเคตีซอรัสเอาไว้ดูคำคล้ายมันจะโยงปุ๊บปุ๊บนี่นะครับโอเคแล้วเคล็ดลับที่4ครับคือเวลาเราหาคำศัพท์เนี่ยขอให้เราหาทั้งในดิกภาษาอังกฤษและในดิกภาษาไทยอันนี้เป็นความผิดพลาดของคนส่วนใหญ่นะครับคนไทยนะครับมักจะเปิดเฉพาะดิกภาษาไทยนะครับอย่างเช่นดิกลองดูซึ่งก็ดีนะครับเว็บนี้แต่ว่าให้เราเข้าไปที่ดิกภาษาอังกฤษด้วยอย่างเช่น The Free Dictionary ซึ่งผมใช้ประจำดีมากอันนี้นะครับถามว่าทำไมเราต้องรู้คำศัพท์ทั้งอังกฤษเป็นไทยและอังกฤษที่แปลเป็นอังกฤษนะครับเพราะว่าเมื่อเรารู้อังกฤษแปลเป็นอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะสามารถโยงไปสู่ศัพท์อื่นๆที่คล้ายกันได้และเราจะเจอศัพท์ที่เราไม่รู้เพิ่มที่ศัพท์คำนั้นมาอธิบายมันอีกทีนึงอย่างเช่นมันบอกว่า furious แปลว่า angry อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราไม่รู้ angry แปลว่าอะไรเราก็ค้นเข้าไปต่ออย่างเงี้ยมันจะทำให้โครงข่ายของคำศัพท์เราเนี่ยมันโยงกันเชื่อมมากขึ้นแล้วเวลาเรานึกศัพท์อะไรเนี่ยเราจะนึกเป็นแบบเหมือนกับลิงก์เรายิงปุ้งๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับพอนึกออกนะมันจะดียิ่งกว่าเวลาเราไปดูแค่ภาษาไทยอีกอย่างนึงเวลาเราคุยกับฝรั่งอะครับถ้าเรายังแปลอยู่ในหัวว่าแบบโอเคฉันจะพูดคำว่าโกรธแล้วฉันจะแปลงคำว่า angry เป็นโกรธแล้ว furious เป็นโกรธมากแล้วมันช้าแล้วมันพูดแล้วมันไม่คล่องโอเคไหมครับถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษคล่องเนี่ยดูดิกภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะทำให้เวลาเราพูดกับคนหรือเวลาเราใช้เนี่ยมันไม่ต้องแปลงในหัวอีกทีนึงมันแบบพรวดออกมาได้เลยโอเคไหมครับนี่คือสำคัญมากเลยนะครับตัวต่อมาคือเคล็ดลับที่5นะครับหัวนี้เป็นเด็ดมากครับอยากแชร์มากเลยก็คือว่าเวลาที่หาศัพท์แล้วใส่ลงไปใน Google นะครับใส่ศัพท์นั้นไม่ใช่ในดิกด้วยนะครับใส่ใน Google แล้วดูว่าเขาใช้กันยังไงโอ้โหอันนี้ทีเด็ดมากเลยนะครับหลายคนไม่มีใครทำอันนี้นะครับผมเคยสอนน้องคนหนึ่งทำแล้วก็เขาเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมากเลยครับมันตื่นเต้นจนผมต้องถอดรองเท้าพูดต่อนะคือเวลาที่เราใส่ศัพท์ลงไปอย่างเช่นเราใส่คำว่าเมื่อกี้แล้วกันคำว่า bicentennial นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเราจะเจอภาพยนตร์เรื่องไบเซนเทเนียลเราจะเจอเกมเราจะเจออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าในเว็บไซต์แต่ละเว็บเนี่ยเป็นเรียงลงมาเนี่ยเขาใช้คำศัพท์นั้นยังไงอย่าลืมสมองจำเป็นโครงข่ายนะครับและที่เด็ดกว่านั้นอีกนะครับคือให้เรากดไปที่ image ครับพอเรากดไปที่ image นะครับเราจะเห็นภาพจำไว้ว่ามนุษย์เนี่ยจำเป็นภาพโอเคไหมครับประสาทสัมผัสของเราเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสตาเนี่ย 90%ส่วนประสาทสัมผัสที่เหลืออีก4ประสาทสัมผัสเนี่ยรวมกันเนี่ยแค่ 10%
โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ติดตาติดใจแสดงว่าเราต้องใช้ภาพเป็นหลักหลายคนที่ลืมคำศัพท์เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ภาพในการจำเราไปจำเราไปท่องแบบโอเคติโซรัสแปลว่าคำดิกคำคล้ายดิกคำคล้ายคือติโซรัสลืมนะครับพอเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาต้องให้ติดตาติดใจครับต้องให้ติดตาติดใจครับแล้วก็ในตัวอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเข้าไปในเว็บอย่างเช่นพิมพ์คำว่าเนี่ยไตรแอตลอนนะผมพิมพ์เตรียมไว้แล้วนะครับโอเคแล้วเราก็อ่านว่าแบบมันคืออะไรยังไงนะครับเนี่ยเรารู้ว่ามันใช้ยังไงคำนี้แล้วเราก็จะจำมันได้มากขึ้นแล้วก็เข้ามานี่ไงครับที่ image แล้วเราก็ดูเลยเนี่ยจำภาพนี้ไว้อ๋อภาพนี้ว่ายน้ำวิ่งจักรยานไตรแอธลอนดูภาพนี้ปึ๊บจบปิดเสร็จนะครับโอเคแบบนี้นะครับลืมก็บ้าแล้วนะครับเนี่ยแหละใช้กับอันนี้กับศัพท์ทุกอันผมใช้กับคำศัพท์ทุกศัพท์ที่ผมอยากจะจำนะครับนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่อยากให้ไปอีกตัวหนึ่งเลยครับเคล็ดลับที่6ครับสั้นๆเลยครับใช้มันเยอะๆครับ wow. พอเราได้ศัพท์มาแล้วใช้ทุกเคล็ดลับที่ผมบอกไปทั้งหมดเมื่อกี้แล้วนะฮะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันใส่มันลงไปในการเขียนอีเมลในการพูดกับเพื่อนฝรั่งนะครับหรือว่าใช้มันในการสร้างประโยคอะไรนะต่างๆนานานะครับพวกนี้จะช่วยเราได้เพราะว่า use it or lose it ครับกฎของสมองถ้าไม่ใช้มันก็จงเสียมันไปซะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ภาษานั้นบ่อยๆเหมือนกับคนรู้จักของผมหลายๆคนที่แบบโอ้ยเคยได้เอกเกียรตินิยมอะไรภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอไม่ได้ใช้มันตอนนี้ก็ลืมหมดแล้วเราต้องใช้มันประจำนะครับแล้วก็เคล็ดลับสุดท้ายครับเคล็ดลับที่7ก็คือว่าให้เราจำไว้ว่าศัพท์จะต้องใช้เวลาจะต้องใช้จำนวนครั้งประมาณ 2-4 ครั้งในการจำนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอย่าได้เสียใจถ้าเราเห็นศัพท์นี้อีกโอ้ยเราเคยดูแล้วนี่ว่าแต่ว่ามันลืมมันแปลว่าอะไรอย่างนี้นะครับดูอีกรอบครับและดูอีกและดูอีกจนกว่าจะจำได้ผมเคยแบบลืมศัพท์นึงอะประมาณ 4-5 ครั้งอะมากที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณลืมเป็น10ครั้งเช็คสมองครับ ไปโรงพยาบาลเช็คสมองนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 4-5 ครั้งอะท็อปสุดแล้วมันจะไม่เกินเนี้ยนะครับแต่อย่าคิดว่าครั้งเดียวจะจำได้เนี่ยเป็นมิสเทคหรือความผิดพลาดที่หลายคนเนี่ยมักจะท้อนะครับไม่แปลกครับคุณต้องดูย้ำนะครับโอเคแล้วก็จำไว้ว่านั่นแหละมันต้องใช้เวลานะครับใช้มันดูมันหลายๆครั้งรับรองจำได้เยอะแยะนะครับโอเคครับและนี่ก็คือเคล็ดลับทั้ง7ในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษวิดีโอนี้ของเรามีสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ของเราคือ Cambly นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับซิที่ดีมากๆนะครับผมใช้มา1เดือนเต็มนะครับก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากมายทีเดียวเลยนะครับกับครูหลายๆท่านนะครับรายละเอียดของเว็บ Cambly เนี่ยมีอยู่ในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเข้าไปดูได้แต่ผมจะอธิบายให้ง่ายๆว่าเว็บ Cambly ก็คือว่าคุณสามารถเข้าไปและพูดคุยกับเจ้าของภาษาได้นะครับในเวลาที่คุณเลือกเองในสถานที่ที่คุณเลือกเองนะครับและในวิชาที่คุณเลือกเองแล้วคุณก็เลือกครูเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษสำคัญมากๆครับผมอยากให้คุณจำไว้ว่าภาษาอังกฤษมันอย่างนี้ถ้าเกิดคุณจะไปทำงานคุณจะไปท่องเที่ยวคุณอยากจะมีแฟนอะไรกันนะครับต่างชาติหรือว่าคุณอยากจะเพิ่มความรู้ความสามารถทักษะของตัวเองในทุกๆด้านเนี่ยโลกตอนนี้มันคอนเนคกันด้วยภาษาอังกฤษนะครับคนที่เป็นบิลเลียนแนร์หรือคนที่เป็นไอมีเป็นพันล้านดอลลาร์ในโลกนี้โอ้ยเกือบทั้งหมดก็เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านภาษาอังกฤษสำคัญมากเลยก็ลองเข้าไปใช้เว็บ Cambly นี้ดูถ้าคำศัพท์ไหนเราเข้าไปในดิกใช้เคล็ดลับที่ผมบอกทั้งหมดแล้วมันยังไม่พอแน่นอนครับเข้ามาใน Cambly ได้แล้วก็ไปคุยกับครูลองถามศัพท์นี้เพิ่มเติมลองเขียนให้เขาดูลองคุยเรื่องศัพท์นี้ discuss หรือว่าถกเถียงทนสนทนากับเขาในเรื่องศัพท์นี้ดูได้แล้วก็ Cambly ยังมีแพลตฟอร์มใหม่อีกด้วยชื่อ Cambly Kids นะครับตามลิงก์นี้เลยก็สำหรับเด็กๆนะครับเข้าไปเรียนได้นะครับก็จะมีอะไรดีๆเยอะแยะเลยก็ถ้าเราเป็นพ่อแม่หรือว่าเราเป็นเด็กนะครับแล้วก็อยากให้น้องให้ลูกเราเรียนก็ลองใช้แพลตฟอร์มนี้ดูได้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียนะครับคือเราเดี๋ยวนี้เราใช้หมดเวลาไปกับการใช้โซเชียลมีเดียนะครับในทางที่แบบเสียเวลามากมายนะครับถ้าเราใช้เสียดเวลาจากการใช้โซเชียลมีเดียเนี้ยมาแค่สัก15นาทีถึงชั่วโมงนึงหรือครึ่งชั่วโมงในการฝึกภาษาอังกฤษทุกวันเนี่ยชีวิตของเราจะเจริญขึ้นและประสบความสำเร็จขึ้นอีกมากแค่ไหนกันลองเอาคิดดูนะครับมีประโยชน์มากๆเลยโอเคครับผมก่อนจากการฝากไว้สุดท้ายเป็นคำศัพท์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยคนะครับ Don't be lazy in language นะครับหมายความว่าอย่าขี้เกียจในการเรียนรู้ภาษานะครับ Don't be lazy in language จำไว้ว่าภาษาสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในทุกๆด้านของชีวิตแน่นอนลองเอาไปใช้ดูลองไปฝึกดูและลองใช้ Cambly ดูด้วยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะลองใช้เว็บแพลตฟอร์มดีๆในการฝึกภาษาอังกฤษนี่คือข้อคิดจากคุณเขาขอให้คุณมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังสวัสดีครับ